พี่เปิ้ลเองเนี่ยอายุก็เยอะแล้วเจออาหารของแพงเนี่ยมันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเจอมันทุกรัฐบาลเดี๋ยวโดนอีกนี่อะไรเนี่ยกูอย่าไปแตะเขาสิก็เลยมานั่งคิดว่ากูไม่รู้จะตีโพยตีพายไปทำไมละบนไว้ขอให้หมูเลิกแพงแล้วเลิกแพงเดี๋ยวแล้วกลับมาราคาเดิมเลยขึ้นไปพญานาคอุ้ยพูดไปแล้วโควิดเนี่ยแหละที่มันมาถีบเราลงน้ำ มันถีบเราลงน้ำทำให้เราต้องตะกายต้องว่ายน้ำเอาตัวรอดทีนี้จะเอาตัวรอดให้ได้ยังไงหนึ่งสาขาตายแน่ก็เลยเปิดอีกสาขาเออเขายังชั่วมันก็มีเงินมาเลี้ยงลูกน้องมากขึ้นอาชีพร้านอาหารนี่แหละก็จะเป็นอีกอาชีพหลักของครอบครัวเราเราจะทำจนวันตายเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดไอเดียที่จะเปิดร้านอาหารเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะในปีนี้ทั้งหมดน่าจะได้5ร้านอาหารด้วยกันเพราะตอนนี้เรามีอยู่2ละนะฮะใช่แสดงว่าหมูแพงนี่ไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้เลยทำมากเลยค่ะไม่แต่ว่าคืออย่างที่เราพอเปิดร้านอาหารมาจริงๆเปิดร้านอาหารมาเกือบ15ปีเราก็มามองนะเฮ้ยเราก็ถนัดนี่นางั้นเราก็ทำสิ่งที่เราถนัดต่อไปดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะส่วนหมูแพงใช่ไหมกระทบค่ะกระทบไม่ขึ้นค่ะน่าจะไม่ได้ขึ้นราคาค่ะไม่ขึ้นไม่เคยไม่ได้คืออย่างนี้ฮะเราพี่เปิ้ลเองเนี่ยอายุก็เยอะแล้วเจออาหารของแพงเนี่ยมันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเจอมันทุกรัฐบาลเจอมาจนแบบว่าเดี๋ยวโดนอีกนี่อะไรเนี่ยกูอย่าไปแตะเขาสิเจอมาตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะเอางี้ดีกว่ามันขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงแล้ววันนี้เรามาทำธุรกิจนี้ด้วยมันก็ขึ้นมาอีกคือจริงๆอ่ะมันมีวนลูปเพราะถ้าร้านอาหารอ่ะจะรู้ว่ามันเริ่มสัญญาณมาแล้วแล้วเราก็วักแล้วมันก็จริงด้วยมันจะขึ้นจะอย่างนี้ใช่เราเจอแบบนี้หลายรอบแล้วค่ะเจอมาทั้งชีวิตจูนเจอเยอะกว่าจูนเพราะพี่เพื่อนแก่กว่าจูนรอบหนึ่งก็เลยมานั่งคิดว่ากูไม่รู้จะตีโพยตีพายไปทำไมละแต่เพียงกูลุยไปข้างหน้าดีกว่าคือก็รับภาระเอาไว้แต่เรานโยบายของเราแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ร้านปิดเราก็ไม่เคยเอาอะไรไปลงให้กับลูกค้าหรือว่าลงกับพนักงานก็คือเราก็ได้แค่บ่นแล้วก็แค่ถอนหายใจแต่ทำยังไงได้เราก็ต้องรับภาระตรงนี้ไปแต่ก็ในเมื่อลูกค้าเขาไม่ได้มาเกี่ยวอะไรอยู่แล้วลูกค้าเขาอยากมาทานร้านจูนร้านพี่เปิ้ลจูนขายราคาเดิมเท่าเดิมประมาณเท่าเดิมไม่เคยมีขึ้นไม่เคยแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะราคาเดิมเลยก็เอาเงินค่าเทอมลูกซื้อหมูไปคือเรื่องของเรื่องอ่ะคือพอราคามันขึ้นปุ๊บเนี่ยเท่ากับกำไรเราน้อยลงนะฮะเรายังมีกำไรอยู่ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรน้อยลงถ้าเราไปขึ้นราคาอาหารอีกกำมันจะไปตกอยู่ที่ลูกค้าที่มากินนะฮะก็ไม่เป็นไรเราขอแบกรับไว้เองดีกว่านะฮะเพราะวันที่มันกลับมาราคาปกติกำไรมันก็จะได้ตามเปอร์เซ็นต์ที่เราวางไว้อยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเราเจ็บมาแล้วไงเจ็บมาเยอะแล้ว วันนี้ไม่ได้เจ็บเลยแต่เจ็บลงมานิดหน่อยลงมานิดนึงอ่ะใช่ไหมก็เราก็ต้องทนนะฮะเพื่อพนักงานของเราอยู่ได้เพื่อลูกค้าของเรากลับมากินได้นะฮะไม่เป็นไรถามว่าจะแบกรับการขึ้นราคาไปอีกนานแค่ไหนอันนี้เราไม่ทราบนะเราไม่ทราบจริงว่ามันจะไปถึงไหนใครทราบช่วยบอกด้วยแล้วกันเราจะได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเราจะได้กำหนดได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องใครได้เป็นเรื่องไม่อันนี้พูดตรงว่าถ้ารู้ว่าขึ้นถึงเดือนนี้พอแล้วเดี๋ยวจะลงบอกด้วยกูจะได้รู้แต่ถ้าไม่บอกเลยไปเรื่อยๆเปิ้ลใจเย็นๆไปเรื่อยๆหน่อยไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่ไหวนะใช่ป่ะฮะบอกเลยถ้าราคากลับมาลงแล้วปกตินะเดี๋ยวจะไปลำแก้บนอีกรอบหนึ่งบนไว้ขอให้หมูเลิกแพงแล้วเลิกแพงเดี๋ยวแล้วกลับมาราคาเดิมเดี๋ยวขึ้นไปพญานาคอุ้ยพูดไปแล้ว
คือณตอนนี้พี่เปิ้ลเชื่อว่ามันไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้อีกแล้วถ้าเรารอที่จะรอจนกว่ามันจะหายดีจนกว่าจะได้เริ่มเมื่อไหร่รอจนกว่าแผลจะหายดีอ่ะมันไม่ได้มันอีกนานเพราะนั้นเราเชื่อว่านะฮะเราให้กำลังใจคนไทยทุกคนเลยมาเชื่อพร้อมกันเถอะครับว่าชีวิตเรากำลังจะดีขึ้นถ้าเราไม่ยอมแพ้มันเพราะนั้นเราอย่าไปคิดเลยว่าโอ้ยแย่ฉันจะตายแล้วปล่อยตัวเองให้จมน้ำตายไม่ได้ฮะทุกคนเชื่อเถอะขยับเท้าได้ขยับเท้าไหว้ได้ไหว้นะฮะแล้วเราก็จะไม่จมน้ำตายไปตามความกลัวเพราะนั้นเราอย่ากลัวก็ถือว่าเป็นการร่วมทุนนะฮะก็มีการลงทุนจูนแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราลงทุนร่วม100 ล้านบาทเนี่ยโคกับบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะใหญ่นะฮะเราก็ร่วมกันนะฮะกับมาดามกัสก้าเราก็จะได้นำของแท้ถูกและดีส่งตรงจากดงเกาหลี